กลับเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ไทยลีกประจำวันอาทิตย์ที่24เมษายน2554นะครับเมื่อวานนี้นะครับสนามเทพหัสดิน BC เทโรศาสนาอันดับที่5เปิดบ้านนะเจอกับขอนแก่น FC ทีมอันดับที่10ก่อนเกมเนี่ยมีฝนตกลงมานะที่สนามเทพหัสดินแต่ว่ายังทำการแข่งขันกันได้นะครับผมเริ่มเกมมาไม่นานในนาทีที่13บีซีเทโรศาสนานะได้ประตูนำไปก่อนจากการยิงไกลในระยะ25หลาของรณชัยลังซิโยซึ่งเป็นลูกที่6ของเขาในฤดูกาลนี้นะนำเป็นดาวซันโบร่วมนะครับกับเรียนโดดอสซันโตสของอาร์มี่ยูไนเต็ดนะเป็นจังหวะการยิงไกลที่สวยสดงดงามนะบอลเนี่ยคมพอสมควรนะเข้าเสาไกลนะครับและเดอะทีเล็กนะครับขอนแก่นก็มีโอกาสเนี่ยที่จะตีเสมอนะแต่ว่าไม่สามารถผ่านนายทวารนะของ BC โทรศาสนาอย่างพิสารดอกไม้แก้วนะเป็น2จังหวะติดกันและสุดท้ายนะครับ BC โทรศาสนาก็มาได้ประตูออกนำเป็น2ประตูต่อ0นะจากจังหวะแทงทะลุช่องของรณชัยลังซิโยนะไปให้กับอัครพลมีสวัสดิ์นะทะลุเข้าไปยิงในกรอบเขตโทษระยะประมาณ12หลาก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เนี่ยมาดูที่ภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะอัครพลมีสวัสดิ์เนี่ยจับบอลที่ระยะประมาณ18หลาทะลุเข้าไปอีกนิดนึงนะครับ239แล้วก็ยิงผ่านตัวผู้รักษาประตูนะครับผมปิยวัฒน์เอ็นทรัพพิมมาเข้าไปนะครับ2ประตูต่อ0เริ่มต้นครึ่งหลังขึ้นมาเนี่ย BC เทโรศาสนาออกนำอยู่2ประตูต่อ0และอีกไม่นานนะครับก็มาได้ประตูที่3นะครับในนาทีที่52นะครับ BC เทโรศาสนามาได้ลูกจุดโทษหลังจากที่กองหลังไปทำฟาวล์รณชัยลังซิโยและเป็นปราชญ์สมัครลาดนะครับมายิงจุดโทษนะสำหรับกองหลังกัปตันทีมคนนี้ BC เทโรศาสนาออกนำห่าง3ประตูต่อ0ยิงไปทางขวามือของตัวเองนะปิยวัฒน์เนี่ยไม่สามารถพุ่งไปถึงบอลได้และแล้วนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับขอนแก่นก็มาได้ประตูตีไข่แตกนะครับเป็น1ประตูต่อ3จากลูกฟรีคิกลูกนี้นะครับสุรชาติสิงห์งวนเนี่ยเปิดเข้าไปนะแล้วเป็นสราวุธวิเชียรนะครับวิ่งมาปาดหน้าของทางพิสารดอกไม้แก้วนะครับปาดบอลเข้าไปนะครับเป็น1ประตูต่อ3ในช่วง 2-3 นาทีสุดท้ายของเกมแต่ก็จบลงด้วยเท่านี้นะครับ1ประตูต่อ3เป็น3แต้มสำคัญของ BC เทโรศาสนานะครับทำให้เก็บแต้มเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น19แต้มนะครับจาก10นัดส่วนขอนแก่น FC มีเพียงแค่11แต้มจาก10นัดเท่าเดิม